สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงเช้ากับ Blues Today อัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ตลาดซื้อขายในลีกใหญ่ๆอย่างลาลิก้าสเปนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเซเรียอาของอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึงบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยจะปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในหลายๆพื้นที่ของยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษเองเนี่ยนะครับเชลซีสามารถปล่อยผู้เล่นยืมได้ในลีกล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2ได้จนถึงวันที่16ตุลาคมส่วนในลีกต่างประเทศอื่นๆที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสเนี่ยก็จะปิดกันในวันที่25ตุลาคมนะครับหรือแม้กระทั่งในฮอลแลนด์ที่เพิ่งปิดไปเมื่อคืนนี้นะครับ6ตุลาคมขณะที่ทางฝั่งยุโรปตะวันออกอย่างรัสเซียเนี่ยปิดในวันที่17ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆเชลซีที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวอาจจะพลาดข่าวได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้เพราะว่ามีดีลหลายๆคนของผู้เล่นเชลซีที่เกี่ยวข้องกับตลาดในฝั่งของทีมหรือว่าหลงลีกที่ยังไม่ปิดตลาดนะครับมาเริ่มมาที่ข่าวแรกครับก็เป็นไปอย่างที่คาดจริงๆสำหรับทางมาแลงซาหรือว่ามาลองซานะครับที่สุดท้ายย้ายไปร่วมทีมปอร์โต้ด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็ดีลก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตัวกันเมื่อวานนี้ก็ทางปอร์โต้เนี่ยนะครับได้มาลองซาของเชลซีไปหรือแมลงซาเนี่ยนะครับลัมพาร์ดก่อนหน้านี้ก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะปล่อยยืมตอนแรกมีข่าวจะไปเล่นในบูนเดสลีกาเยอรมันสุดท้ายไม่ได้ที่ลงครับย้ายไปเล่นกับทีมดังจากโปรตุเกสแทนแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางปอร์โต้ก็โอ้ไปเซ็นผู้เล่นหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวฟิลิปเป้แอนเดอร์สันจากเวสต์แฮมรวมไปถึงมาโก้กูริชจากลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็สุดท้ายมาแลงซาที่หลายคนคอมเมนต์มาหาผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ลองใช้งานดูก็ตามคาดครับก่อนหน้านี้มาเรียกานอฟสกายาเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะปล่อยตัวทางมาแลงซาเนี่ยไปหาประสบการณ์เพิ่มแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเป็นอนาคตกับทีมต่อไปนะครับอ่ะก็ไปอยู่ปอร์โต้สำหรับมาแลงซาส่วนคนอื่นที่ย้ายออกไปนะครับเป็นข่าวผมพยายามรวบรวมมาให้หมดแล้วจำนักเตะคนนี้ได้ไหมครับมาโก้ฟานกิงเคลครับโอ้โหอยู่เชลซีมาหลายปีแทบไม่ได้เล่นนะฮะมีปัญหาการบาดเจ็บเข่านี่แทบจะพังแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเชลซีไปต่อสัญญาให้อีก1ปีแฟนบอลหลายคนยังแทบลืมด้วยซ้ำนะครับว่าเขายังอยู่ในทีมล่าสุดกลับไปร่วมทีมในฮอลแลนด์เดาไม่ยากครับยังเป็นทีมเดิมครับ PSV Eindhoven ที่รับเซ็งต่อไอ้นี่ก็ไม่ยอมซื้อสักทีครับยืมอย่างเดียวก็ได้ที่ลงสักทีสำหรับฟานกิงเคลก็หวังว่าการบาดเจ็บของเขาจะดีขึ้นนะครับส่วนจะมาบอกเรียกว่าหวังว่าเขาจะกลับมาอยู่กับเชลซีแล้วก็ได้ลงเล่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากแหละแต่ก็ต้องชมเชลซีหน้าที่สุดท้ายมอบสัญญาให้เขา1ปีนะฮะตอนนี้กลับไปอยู่กับ PSV อีกรอบนึงที่เหลือเนี่ยข่าวที่น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องการปล่อยจอชแมคเอแครนนะครับก็เป็นกองกลางดาวรุ่งเนี่ยย้ายไปร่วมทีม MVV Maastricht ในลีกของฮอลแลนด์ด้วยสัญญายืมตัวก่อนหน้านี้เคยถูกแคมบูลูเดนยืมตัวไปแต่ว่าได้ลงเล่นแค่2นัดแล้วก็เกิดโควิดซะก่อนอีกคนหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับจอชแมคเอแครนเนี่ยเขาเป็นเด็กในอะคาเดมีของเชลซีนะครับเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบคว้าแชมป์ FA ยูธคัพในปี 2017-2018 นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นมาในชุดของมาริโอซารีมาเป็นผู้เล่นเรียกว่าอยู่ในมานั่งสำรองในเกมยูโรปาลีกกับทีมวิดีโอตันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมที่เดินทางไปที่บากูในเกมนัดชิงชนะเลิศกับอาร์เซนอลด้วยนะครับก็ได้ลงเล่นน้อยมากนะฮะสำหรับทางจอชแมคเอแครนอย่างที่เราทราบกันเขาเป็นน้องชายของจอชนะครับจอชอีกคนหนึ่ง JOSH จอชแมคเอแครนที่เคยรุ่งๆกับเราแล้วสุดท้ายก็ตอนนี้รู้สึกจะไปเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับก่อนหน้านี้เล่นกับเบรนท์ฟอร์ดมาหลายปีกลายเป็นเรียกว่าคนพี่ยังไม่เวิร์กแต่ว่าคนน้องเนี่ยยังพอมีหวังที่เหลือก็มีปล่อยปีกแล้วก็กองหลังก็คือทางควนคาซิโยนะครับอดีตนักเตะอาแจ็กซ์นะครับไปให้กับทีมอาร์เซนอลอักมายืมตัวเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์เรื่องการปล่อยผู้เล่นนี่ผมไปหาผู้เล่นทั้งดาวรุ่งมาให้ด้วยนะครับว่าใครถูกปล่อยยืมตัวหรือปล่อยออกจากทีมไปบ้างส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็ใกล้เคียงกับการถูกปล่อยยืมตัวเหมือนกันนั่นก็คือบาบารามานเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วว่าเอ้ยหลายคนบอกโอ้โหเชลซีสุดท้ายยังเก็บบาบารามานไว้รวมไปถึงวิกเตอร์โมเสสแล้วก็แดนนี่ดริงก์วอเตอร์ข่าวบาบารามานเนี่ยล่าสุดข่าวจาก Sky Sport ว่าเชลซีเนี่ยจะสามารถปล่อยตัวบาบารามานให้กับทีมสโมสรในลีกล่างได้ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2ที่ผมบอกนะครับจนถึงวันที่16ตุลาคมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวว่ามีทางวัตฟอร์ดแล้วก็มิดเดิลสเบอร์ที่ให้ความสนใจนะครับก็เท่ากับในดีลของบาบารามานเนี่ยนอกจากผมเชื่อนะครับว่านอกจากทีมที่ผมบอกไปในแชมเปี้ยนชิพเนี่ย
ลีกโปรตุเกสก็ยังมีอยู่นะครับลีกรัสเซียอาจจะเป็นพวกทีมโลโคโมทีฟมอสโกก็ดีหรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยอาจจะตัดสินใจดึงบาบารามาก็ต้องลุ้นครับว่าสุดท้ายนักเตะคนนี้จะหาที่ลงได้ที่ไหนแต่ดูแล้วผมเชื่อว่าทีมอื่นๆที่เจอปัญหาโควิดน่าจะปล่อยน่าจะยืมซะมากกว่าครับการซื้อขาดนักเตะที่แทบจะไม่ได้ใช้งานหรือว่าผลงานไม่ดีอย่างบาบารามาเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ปล่อยยืมให้พ้นออกจากทีมไปตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมีสื่อจากต่างประเทศตีข่าวเรื่องดีลของอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับในวันสุดท้ายที่ผมเคยนำเสนอข่าวว่าทำไมรูดิเกอร์ไม่ได้ย้ายออกไปหลายคนคิดว่าจะมีเอซีมิลานไหมหรือว่าโรม่าทีมเก่าจะได้ยืมไปไหมแต่ว่าอันนี้สื่อเขาไปขุดคุยมาว่าสาเหตุการยืมตัวดีลยืมตัวของรูดิเกอร์กับทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยล่มในวันสุดท้ายเขาบอกว่ามีเหตุผลตรงที่เชลซีเนี่ยต้องการที่จะมอบสัญญาเขา1ปีก่อนที่จะถูกปล่อยยืมแล้วรูดิเกอร์ปฏิเสธนะครับคือสาเหตุที่เชลซีต้องทำแบบนี้เพราะว่ารูดิเกอร์กำลังจะหมดสัญญาครับถ้าเกิดเชลซีปล่อยรูดิเกอร์โดยที่ไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยกลับมาเนี่ยเขาจะเหลือสัญญาเพียงแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูดิเกอร์ค่าตัวก็จะลดลงนะครับเชลซีก็เลยกันด้วยการต่อสัญญาปรากฏว่ารูดิเกอร์เนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อแล้วก็ต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงในทีมต่อไปขณะที่สื่ออื่นเขารายงานว่าทาง Daily Mail นะครับเขาบอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยสาเหตุที่ไม่ไปเล่นให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางแฟนบอลของเชลซีแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะกลับมาเนี่ยพอยืมสเปอร์ปุ๊บกลับมาเนี่ยอาจจะทำให้แฟนเชลซีไม่พอใจเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่สู้ตำแหน่งตัวจริงในถิ่นสแตมฟอร์ดบีชต่อไปนะครับแหมถ้าเป็นความคิดในลักษณะแบบนี้นี่รูดิเกอร์ก็ถือว่าได้ใจแฟนบอลเชลซีไปเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสนั่งสำรองยาวๆจากผลงานที่ไม่ดีนะครับนั่นก็คือเกป้าลิซาบาลาก้าล่าสุด Sky Sport ตีบทสัมภาษณ์ของเกป้านะครับผมตัดมาบางส่วนเท่านั้นเองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็แข็งแรงมีความมั่นใจครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เพอร์เฟกต์แต่เขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นตัวเขามั่นใจว่าจะกลับสู่ฟอร์มได้นะครับแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวสำรองเรามีผู้สาวประตูมากถึง3คนแล้วก็มองว่าในทีมเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากทางเคป้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าตัวเองยังหวังที่จะกลับมาเป็นมือหนึ่งในทีมต่อไปก็เหมือนที่ผมเคยพูดแหละครับการได้เอดูอาร์เมนดี้เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เคป้าต้องเกิดการแข่งขันในทีมไม่แน่เราอาจจะเห็นเคป้ากลับมาในวันใดวันหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการแข่งขันในทีมแล้วเนี่ยเกป้าจะต้องพัฒนาหรือเร่งฟอร์มขึ้นมาได้เราก็หวังว่าเขาจะไม่ได้นั่งสำรองไปตลอดนะครับสำหรับทางเกป้านะครับส่วนอื่นๆก็เมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรนะครับก็เป็นเจ้าหนูบิลลี่กิลมัวนะฮะดาวเตะชาวสกอตแลนด์ได้รางวัลนี้ไปนะครับส่วนเรื่องการบาดเจ็บของกิลมัวเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอัปเดตไปก็น่าจะมีเวลาพักอีกประมาณสัก 3-4 สัปดาห์มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมได้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจก็ไปปิดท้ายด้วยตัวเลขที่การเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับแน่นอนว่าทีมที่เป็นอันดับ1ก็คือเชลซีของเรานะครับขึ้นมาในชาร์ตเลยนะครับอันดับ1ส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยที่ไม่เสริมทัพไม่ทำอะไรเลยและผมเชื่อว่ามีแววตกชั้นด้วยนั่นก็คือทางด้านของเบอร์ลี่ที่ขึ้นมาอย่างตารางที่เห็นนะครับโอ้โหไม่จ่ายตังเลยนะครับแสดงว่ามั่นใจมากว่าจะรอดนะครับไม่รอดนะครับดูอย่างนี้ฮะถ้าไม่ยอมจ่ายตังในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดท้ายนิดนึงครับข่าวที่พอน่ารักน่ารักหลังจากที่ใน Facebook ผมตาม3บาท5บาทเนี่ยไปตามอยู่นานเรื่องของไดโนซอรัสนะครับเจ้าไดโนเสาร์หรือว่ากันเนอร์ซอรัสเนี่ยไปเป็นมาสคอตกับทีมมา27ปีอาร์เซนอลปลดออกจากสโมสรล่าสุดเมซุตโอซิลยอมจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนของตัวเองเพื่อที่จ้างไดโนเสาร์รายนี้ให้กลับมาอยู่เป็นมาสคอตกับทีมต่อไปนะในมุมอาร์เซนอลเราก็เข้าใจนะครับแฟนบอลเข้ามาดูไม่ได้ไม่ได้เห็นมาสคอตตัวนี้จะจ้างมาสคอตต่อไปทำไมแต่ว่าโอซิลเนี่ยออกมาด่าสโมสรเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้มันต้องจ้างนะครับก็อยู่กับทีมต่อไปสำหรับกันเนอร์ซอรัสส่วนของเราสิงโตสแตมฟอร์ดนะครับถ้ามีเสี่ยหมีอยู่แน่นอนครับยังไงก็ยังอยู่ต่อไปนะครับอ่ะครบถ้วนครับสำหรับ Blues Today แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวในวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki ขอบคุณครับ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 ขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าง Blue Today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่อง Palm 3 บาท 5 บาทด้วยนะจ๊ะ